สวัสดีครับพี่น้องมาดูแนวหน้าของยูเครนไปดักรอ,อกระปงลิงของรัสเซียพี่น้องกระปงลิงไม่ได้มาเยอะนะมาแค่สองคันเองแต่ก่อนนี่โอ้มาเป็นขบวนนะพี่น้องน่ากลัวน่าตกใจนึกถึงวันที่ยีสี่กุมภาที่เขาขนกองกาลังเข้ายูเครนนะหกสิบกิโลมาเป็นพวงมาเป็นขบวนเลยพี่น้องแห่เข้ามาปัจจุบันนี้เหลือกี่คัน ไม่เยอะนะพี่น้องทุกที่ทหารรัสเซียที่ออกลาดตระเวนหรือออกไปปฏิบัติการมีแค่สองคันนะพี่น้องไม่ได้มีเยอะนะสังเกตจากรอบนี้เนี่ยนำรถกระปงลิงออกมาลาดตระเวนนี่ยสองคันน่าจะเป็นทีเจ็ดสิบสองนะพี่น้อง I 72, ไอทีเจ็ดสิบสองมันมีอยู่ประมาณสามรุ่นบันทีเจ็ดสิบสองธรรมดาแล้วก็ทีเจ็ดสิบสองบีทีเจ็ดสิบสองเอเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณสามรุ่นเนี่ยโดนบอมมาทั้งหมดกี่คันมาสองคันนี่ ตาดูเคียนก็มานั่งรอไม่ถึงสองชั่วโมงเลยพี่น้องต้มน้ำร้อนว่าจะกินกาแฟน้ำยังไม่ร้อนเลยรถถังมันมาก่อนกระปงลิงมันมาก่อนมาก็ต้องจัดการมันดีจะลวดต่อต้านรถถังจะลวดต่อต้านรถถังก็คือจะลวดยิงรถถังนั่นแหละพี่น้องเป็นของพกพาง่ายประมาณ14บกิโลถ้าชุดหนึ่งทีมหนึ่งไปประมาณสักเจ็ดคนเอาไปสักสามลูกพอพี่น้องสามลูกสี่ลูกพอ เจ็ดคนเราไปสี่ลูกพอสิบสี่โลนะนี่ไม่ต้องมาทำอะไรหรอกไม่ต้องทําอะไรมากหรอกมาถึงริมถนนหนทางเนี่ยหาจุดที่เหมาะสมก่อไฟต้มน้ําชงกาแฟรอรอมันมาอย่างเดียวมึงมาเมื่อไหร่กูแจกทันทีมาจริงไหมมาจริงเพราะว่ลรัสเซียมันจะออกรัะเวนเกือบทุกๆุชั่วโมงอพี่น้องถนนเส้นนี้มันคิดว่ามันยึดได้ไงมันคิดว่ามันยึดได้มันคิดว่า วลามันจะเข้ายึดพื้นที่แต่ละพื้นที่นะพี่อน้องมันจะใช้หลักสูตรยิงขีปนุษย์อะ bm21 bm27 ยังอุลากันนะซัดตึ้มตึมตึมตึมเข้าไปรอบแรกนะรอบที่สองมันจะยิงขีปนุษข้ามหัวไปเลยสมมติว่า bm21 bm27 มันยิงได้20โลถึง40โลใช่ไหมจากนั้นมันจะใช้ขีปนุษยซัดเข้าไปอีกประมาณสักร้อยโลนะบางทีเจ็ดร้อยโลเลยไปถึงโอลิฟนนนติดชายแดนโปแลนด์ รูปแบบการรบทําแบบนี้จากนั้นก็จะนําทหารนี่แนวหน้าเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่วังยึดไงรูปแบบที่ผ่านๆมามันทําแบบนั้นรอบแรกยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดตึม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 รอบที่สองก็ยิงขีปนาวุธรอบที่สามก็ขน,ขนตาขนทหารเนี่ยแนวหน้าเนี่ยออกมาเคลียร์พื้นที่วังยึดรูปแบบการลบที่ผ่านมาทาแบบนีนะ้ตอนหลังจับทางได้พี่น้องมันยิงอะไรมาก็ปล่อยมันยิงเราหาที่หลบก่อนรอบที่หนึ่ง บียมยี่เบียดรอบที่2ขี่ปนวุทรอบที่สามันจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่เหมือนกันเลยรอบนี้หลักสูตรเดียวกันจําได้แล้วว่ารอบที่สมนี่มันจะต้องขนทหารแนวหน้าเข้ามาลาดตระเวนหวังยึดพื้นที่กับทิศทางได้แล้วไม่ต้องหนีพอรอบที่สามมันเข้ามาใช่ไหมก็แจกแจกเจวูลินให้มันเลยแจกเจวูลินแจกสตูนาาอาวุธยิงรถถังมีเยอะมากเลยพี่น้องน้ำหนักประมาณ40กิโล ยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจมันคนที่มาลุกลานต้องส่งมันไปเกิดใหม่ให้หมดเลยหัวจิตหัวใจคนที่จะปกป้องบ้านเมืองนะพี่น้องมันจะมีพลังมากมายมหาศาลนะเพราะว่าข้างหลังมีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่มีเผ่าพันธุ์ญาติติโกโหตติกาพลังกำลังแรงใจสูงนะคนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองอะมันแตกต่างกับไอ้พวกที่มาลุกล้านนะถูกบังคับมา ถูกบังคับมาก่อกรรมทําเข็นจิตใจเพราะว่าเขาบังคับมาใช่ไหมก็ต้องมามาตามคำสั่งแต่ว่ายุคนี่มีพละกกาลังแรงใจเนี่ยปกป้องชาติตัวเองอันนี้เป็นทีหกสบส่บีวีพี่น้องเป็นของยุคนเขามาจอดรอยอยู่ในป่าเนี่ยอ่านซัดออกไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนหัวลบใหม่แล้วนะต้องติดหัวลบ gps นะแล้วรอดูเดี๋ยวก็บ,บึมให้ น,นั่นตรงวงกลมนะบื้มไปแล้วบอกว่าเป็นรถถังของรัสเซียมันมาตั้งค่ายอยู่ในหมู่บ้านครนะ้องมันแปลกมากเลยตั้งฐานทัพตั้งค่ายเนี่ยอ่ะโดนติมไปอีกแล้วมันช,ชอบมาตั้งค่ายตั้งฐานใกล้ๆบ้านนะพี่นะ้องมันคิดว่าทหารยูเครนคงไม่กล้าย,ยิงมนมันมคิดแบบนี้ไงคิดผิดแล้วมันบอกว่าทหารมาตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆชาวบ้านเนี่ทยทหารยูเครนไม่กล้าย,ยิงเรอมังคิดผิดแล้ว ราะว่ายูเครนเขาก็รู้เหมือนกันนะตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่อยู่ใช่ไหมชาวบ้านเขาออกไปหมดแล้วรู้ว่าชาวบ้านเขาออกหมดมันก็ซสัดเข้าไปตรงๆเลยพี่น้องเรื่องอะไรเขาจะเอาไว้ใช่ไหมชาวบ้านเขาหนีตั้งแต่เดือนแรกแล้วพี่น้องบริเวณนี้เขารู้ว่ายังไงยังไงก็ต้องปะทะกันแน่นอนเพราะพื้นที่เขาสังเกตได้จากเขตมาเรียบอลเป็นพื้นที่ปะทะปะทะที่ไรพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ปะทะกันพื้นที่ตรงนั้นจะเละเสียหายมากเลยอันนี้น่าจะเป็นที64หรือ 68่ไปต้องเป็นของยูเครนแต่แต่รถที่ซุ่มอยู่ในป่าเนี่ที่64 BV ของของยูเครนนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งคล้ายๆมันติด G.P.S นะพี่น้องเพราะมันโคตรแม่นเลยนะมันโคตรแม่นแลยนะอเมริกาเนี่ยน่าจะเอาลูกรถถังของรัสเซียไปน่าจะเอาลูกรถน่าจะเอาลูกกระสุนของรถถังของยูเครนเนี่ยไปคำนวณด้วยแล้วระบบนี้มันต้องใส่ G.P.S ระบบนี้มันต้องใส่วิธี นำกระสุนทำไมเพื่อให้มันแม่นขึ้นแรงขึ้นในขณะที่บ้านเมืองมีสงครามยังสามารถคิดค้นผลิตอาวุธขึ้นมาต่อกรอนกับคนที่มาลุกลานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขาเก่งมากพี่น้องครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นตะวันออกของคาคิปพี่น้องโดเนตลูฮันเป็นการบอมกระปงลิงของรัสเซียโดยการนำของทหารยูเครนก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ